สวัสดีครับช่างนัทนะครับจากนัทเลสซิ่งชาแนลนะครับช่างประจำร้านเลสนะวันนี้เราอยู่กับฟอร์ด T7 นะตัวนี้ครับนี่นะเดี๋ยวเราจะมาทำการติดบูทสตาร์ทกันแต่อันนี้เป็นบูทสตาร์ทแบบตรงรุ่นเลยเป็นบูทสตาร์ทแบบปักตรงรุ่นแล้วมันแล้วกล่องมันแบบว่ามันอ่านค่าจากของแท้ด้วยดูดิสายที่มันเข้ารถมันมีแค่2เส้นเองนะมีสายที่เราต้องต่อเพิ่มอยู่3เส้นก็คือสายล็อกปลดล็อกแล้วก็สายไฟผ่าหมากนะครับอ่ะนะไออันที่เดินข้างหลังก็หน้าตาแบบนี้ป่ะก็เป็นเตาะเป็นข้อแบบนี้เลยใช่ไหมโอเคอันนี้เป็นเสาลับสัญญาณเขานะครับรู้สึกว่าจะเป็นคีเลสด้วยนะเดี๋ยวเราต่อสายแป๊บนึงเพราะว่ามันไม่ได้เข้ายากเข้ามันแค่เสียบปลั๊กตรงรุ่นนะเดี๋ยวพามาดูนะครับว่าเข้าตรงไหนนะเดี๋ยวจะต่อนี้ให้ดูนะรีโมทบูทสตาร์ตรงรุ่นนะครับเห็นไหมตรงรุ่นจริงๆนะเนี่ยสายที่มันเข้า ODB แค่2เส้นเองแปลว่ากล่องนี้มันเป็นแคนเนี่ยมันใช้ไฟแค่นี้อ่านเนี่ยแล้วก็ล็อกกดล็อกรถเราต้องเข้าสายเนี่ย3เส้นนะ3เส้นนี้สำหรับคลิปสอนนะครับผมอัพเข้าไปให้ในช่องสมาชิกแล้วนะครับสามารถกดสมัครช่องสมาชิกเข้าไปดูคลิปสอนวิธีการติดตั้งกุญแจพุทสตาร์ทแบบคีเลสของ Ford อันนี้ได้เลยนะครับเราติดตั้งกันเสร็จแล้วนะครับอันนี้นะพี่กี้ไปเล่นมามันเป็นคีเลสด้วยนะครับคีเลสหมายความว่าถ้ากุญแจไม่อยู่ในรถมันจะสตาร์ทไม่ได้นะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะกดล็อกไว้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะวางกุญแจไว้นี่นะตามมาดูกันกดปลดล็อกให้อีกทีนึงปลดล็อกให้หน่อยกุญแจไม่อยู่กับตัวนะฮะกุญแจอยู่บนโต๊ะทั้งคู่เลยนะอึ๊บเดี๋ยวผมจะสตาร์ทรถให้ดูนะครับมันเป็นเกียร์ธรรมดาปกติแล้วต้องเหยียบคลัตช์นะแต่ว่าแก้ละไม่ต้องเหยียบคลัตช์ละเหยียบแต่เบรกอย่างเดียวแล้วกดสตาร์ทเห็นมั้ยกดแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวผมไปเอากุญแจมานะรอนี่แป๊บนึงขอกุญแจดอกนึงตอนนี้กุญแจอยู่ในมือนะนี่นะกุญแจอยู่ในมือนะขึ้นมาบนรถปุ๊บเรากดเฉยๆนะครับเนี่ยไฟทำงานแล้วเห็นไหมกดอีกทีหนึ่งไฟขึ้นแล้วเหยียบเบรกกดสตาร์ทเห็นไหมติดแล้วต้องกุญแจต้องอยู่ในมือนะครับอันนี้เขาเรียกว่าคีเลสนะเวลาดับเครื่องยนต์นะครับต้องเหยียบเบรกด้วยนะไม่งั้นกล่องมันจะไม่รู้ว่าเราจะดับเครื่องนะครับเหมือนเดิมเหยียบเบรกแล้วกดปุ่มโอเคนะทีนี้เดี๋ยวจะลองสตาร์ทรีโมทให้ดูตากล้องขึ้นไปนั่งบนรถเลยโอเคเอาขาขึ้นหันมานี่ปิดประตูนะครับล็อกรถนะเห็นไหมดูที่ไฟมันขึ้นตรงสวิตช์ล็อกแล้วผมจะสตาร์ทด้วยรีโมทนะครับนี่นะกดนะหันไปดูที่จอติดยังเห็นไหมหันโทรศัพท์มานี่กุญแจยังอยู่นี่ผมยังอยู่นี่นะเห็นไหมเดี๋ยวเราจะลองดับเครื่องดับไม่ได้แล้วรถปลดล็อกแล้วรถปลดล็อกไหมโอเคงั้นเดี๋ยวลองดับเครื่องดูได้ไหมโอเคดับได้นะครับเนี่ยผมอยู่ข้างนอกนะคนอยู่บนรถไม่ได้ทำอะไรนะครับเห็นไหมเพราะว่าอย่างที่บอกกุญแจอยู่กับตัวอยู่ในรถสตาร์ทรถไม่ได้นะถ้ากุญแจไม่ได้อยู่ในรถแต่ว่าถ้าเราสตาร์ทด้วยรีโมทได้นะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับอันนี้เป็นชุดกุญแจตรงรุ่นนะครับรีโมทตรงรุ่นนะของรถฟอร์ดระบบคีเลสนะครับเขาจะมีเป็นอุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับต่อผ่านโทรศัพท์ได้สตาร์ทผ่านโทรศัพท์จะต่างกับตัวที่ทุกทีที่ผมอธิบายทุกทีที่ผมสอนวิธีติดตั้งอันนั้นมันจะเป็นระบบอีกระบบนึงนะอันนั้นจะถูกกว่าคืออันนั้นมันจะเป็นคล้ายๆกับรีโมทแบบรุ่นเริ่มต้นอันนั้นไม่ใช่คีเลสนะปลดล็อกได้ขึ้นไปบนรถสตาร์ทรถได้นะครับแต่อันนี้เป็นคีเลสนะและที่สำคัญปลั๊กตรงรุ่นด้วยยังไงถ้าวิธีการติดตั้งของฟอร์ดรุ่นนี้ไอ้กุญแจรีโมทรุ่นนี้เดี๋ยวผมจะโพสต์ไว้ในสมาชิกนะครับเดี๋ยวฝากเข้าไปดูนะหรือว่าถ้าใครซื้อรีโมทตรงรุ่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะส่งคู่มือเป็นวิดีโอวิธีการติดตั้งมาให้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปครับสวัสดีครับถ้าดูคลิปแล้วถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ